สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรสั้นยาวหยาบละเอียดเบาสบายทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันพระที่เราชาวพุทธได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเหมือนเช่นเคยวันพระเราก็มีหน้าที่ที่มาสะสมบุญเพิ่มพูนบุญบารมีของตัวเองตั้งแต่ทานศีลภาวนาที่เราต้องสะสมต้องสร้างเพื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของตัวเองนิสัยของการทำความดีเพราะความดีนั้นนำมาซึ่งความสุขความเจริญฉะนั้นความดีในหลักของพุทธศาสนานั้นตั้งแต่ทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาของเราตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งศีล8จะถือว่าเป็นศีลที่ทำให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพราะเรามาฝึกฝนอบรมบ่มกายบ่มวาจาของเราให้เกิดการสำรวมระวังไม่ให้ทำชั่วกล่าวชั่วอันนี้ก็ถือว่าเป็นศีลบารมีประพฤติปฏิบัติแล้วก็นำมาซึ่งความสุขนั้นสังคมไทยสังคมของชาวพุทธวันพระเราก็มาถืออุโบสถสำหรับคนที่ว่างเว้นจากภาระหน้าที่สามารถสละจากบ้านจากเรือนมาได้ก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเพราะคนเราเดี๋ยวนี้การที่จะออกจากบ้านจากเรือนเป็นของยากทำได้ยากคนไหนทำได้คนนั้นก็จิตใจก็เจริญทั้งทางธรรมเพราะการออกจากบ้านจากเรือนนั้นถือว่าเป็นผู้ขนขวายที่จะหาสิ่งที่ประเสริฐคำว่าบ้านคำว่าเรือนนั้นเป็นที่ยึดติดเป็นที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้เราจากไม่ให้เราออกคนที่จะออกจากบ้านจากเรือนได้ก็ต้องตัดใจมันคนที่จะมาบวชมาปฏิบัติหลายวันหลายคืนก็ต้องตัดใจนะถ้าทำได้ก็เป็นผู้มีอานิสงส์มากมีบารมีเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเนกขัมมะออกบวชบวชมากๆเข้าจิตใจก็สงบระงับเมื่อจิตใจสงบระงับก็สามารถที่จะเห็นทุกข์เห็นโทษของการครองเรือนทุกข์จากการครองเรือนนั้นเป็นทุกข์ที่ยิ่งใหญ่นะทำไมพระพุทธเจ้าจึงหนีออกจากบ้านจากเรือนพระอรหันตสาวกก็ออกจากบ้านจากเรือนเพราะบ้านเรือนนั้นนำมาซึ่งความทุกข์เป็นเหตุที่ต้องแสวงหาถ้าไม่แสวงหาก็อยู่ไม่ได้แต่การออกจากบ้านจากเรือนเป็นการไม่แสวงหาทางด้านกามคุณมาแสวงหาความสงบความวิเวกวิเวกทางกายวิเวกทางจิตก็คือการภาวนาทำให้จิตของเราวิเวกสงบระงับดับจากความคิดนึกเพราะคนเราส่วนใหญ่เนี่ยอดคิดอดนึกอดปรุงอดแต่งไม่ได้ถ้าสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนมาวัดก็มาฝึกฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็ฝึกสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกฝึกฝนไว้
จะทำให้ใจของเราเป็นหนึ่งเอกคตารมเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งเกี่ยวกับการภาวนาเมื่อเราภาวนาไปมากๆจิตก็เป็นหนึ่งจิตก็อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบนี่ก็เรียกว่าเอกคตาจิตเราก็ต้องพยายามฝึกให้จิตของเราว่างฝึกให้จิตของเราสงบเพราะเราอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานเราไม่เคยพบกับความสงบมีแต่ความวุ่นวายได้เห็นได้ฟังได้ยินได้รู้มีแต่เรื่องร้อยแปดพันเก้ามันไม่เคยว่างมันไม่เคยสงบจิตใจของเราก็วอกแวกวุ่นวายแสบสายโยกโครงอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละทำให้ใจของเราเศร้าหมองขุ่นมัวเร่าร้อนหาความสุขไม่ได้แต่ถ้าจิตของเราสงบวิเวกปราศจากความคิดนึกปรุงแต่งอยู่กับตัวรู้คือสติอยู่กับสมาธิคือตั้งมั่นอยู่กับตนเองไม่วอกแวกไปที่อื่นอันนี้ก็ทำให้เราพบหนทางในความสงบความสงบนี่แหละเป็นที่เกิดเป็นบ่อเกิดของความสุขทั้งปวงนะสุขจากการมีเงินมีทองมีบ้านมีรถมีอะไรก็แล้วแต่สู้ความสงบไม่ได้สุขอย่างนั้นมันต้องเจือด้วยความทุกข์คือไม่เจียรังยั่งยืนเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็จากไปเราไม่จากไปก่อนสิ่งเหล่านั้นก็จากเราไปก่อนอันตรธานหายไปทำให้เกิดความเศร้าหมองขุ่นมัวเสียดายอะไรอวรมันมีความทุกข์ตามมาเป็นความสุขที่เจือด้วยทุกข์แต่สุขที่เกิดจากความสงบเนี่ยมันไม่มีทุกข์เข้ามาเจือปนมีแต่ความว่างมีแต่ความเฉยมีแต่ความใสของจิตจิตก็สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เราต้องฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาฝึกกายใจของเรากายสงบใจสงบถ้าเป็นนักบวชนักปฏิบัติก็พยายามไม่คุยกันนะไม่เอาเรื่องที่บ้านมาคุยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาคุยเรามาวัดแล้วก็มาทำจิตใจให้สงบสงบกายสงบวาจาเราจะพูดต่อเมื่อจำเป็นที่จะต้องพูดไม่จำเป็นก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันไม่ต้องใช้สื่อโทรศัพท์ให้สื่อโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมีอิทธิพลมากไปนั่งที่ไหนก็ใช้สื่อมันหาความสงบไม่ได้เลยมีแต่ความฟุ้งซ่านไปหาคนนู้นไลน์ไปหาคนนี้แชทไปหาคนนู้นมันมีอยู่ตลอดวันมันสงบไม่ได้โยมเนี่ยคนเราสมัยนี้หาความสงบได้ยากแม้จะเป็นนักบวชก็ถ้าไม่ละทิ้งสิ่งเหล่านี้ก็หาความสงบไม่ได้สมัยก่อนสงบได้ง่ายไงคนเพราะไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามากระตุ้นทำให้วุ่นวายไม่มีโทรศัพท์ไม่มีสื่อต่างๆนั่งที่ไหนก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องนึกมากมีแต่ความสงบแต่สมัยนี้มันฟุ้งซ่านนั่งไปก็คิดขณะฟังธรรมก็คิดว่าเดี๋ยวก็จะแชทถึงใครเดี๋ยวจะคุยกับใครแล้วใครจะส่งมาก็ให้ปิดโทรศัพท์ก็ไม่กล้าปิดเดี๋ยวเพื่อนส่งมาแล้วไม่รู้คนนั้นส่งมาแล้วก็ไม่รู้กลายเป็นความกังวลหาความสงบหาความนิ่งหาความเฉยไม่ได้เลยเนี่ยเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ถ้าตัดใจมาวัดแล้วก็ไม่ต้องใช้สื่อมันไม่ตายหรอกไม่ใช้ไม่ตายเมื่อก่อนเขาไม่ตายกันมาเยอะแล้วก็ใช้เขาอยู่กันไม่มีใช้ไม่เห็นตายแต่เรานี่มันไปวุ่นวายกับสิ่งเหล่านั้นเองไปสำคัญแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราก็หาความสงบไม่ได้ใจก็เลยไม่วิเวกกายก็ไม่วิเวกก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยั่วยุอารมณ์นะเดี๋ยวนี้มีทุกที่ไปอยู่ที่ไหนขณะก็มีประกาศว่าให้ปิดมือถือปิดเครื่องสื่อสารก็ไม่เคยมีใครปิดเชื่อเป็นบางคนแต่อีกหลายคนไม่เชื่อก็ไม่เคยปิดไม่เคยทำตาม
เนี่ยมันทำให้เกิดเหตุมากมายนั้นทุกวันนี้สื่อต่างๆเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่มันก็เป็นโทษมากมหันต์ใช้เป็นประโยชน์มันก็เป็นแต่ใช้มาเกิดโทษโทษของมันก็หนักหนาสาหัสฉะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าเราต้องควบคุมตัวเองก่อนที่เราจะใช้อะไรก็ตามเราต้องควบคุมตัวเองให้เป็นนะมันก็กายเราเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นตามีไว้ทำไมต้องถามตัวเองเอาไว้ดูอะไรดูสิ่งที่เป็นทุกข์หรือเป็นโทษหรือเป็นประโยชน์ถ้าคนฉลาดเขาก็ไปดูในสิ่งที่เป็นประโยชน์เอาไปมองในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็ไม่พยายามไม่สนใจเขาชื่นใจสนใจในสิ่งที่ดีอันไหนเป็นสิ่งที่ดีเขาก็มองไปคนนั้นทำดีคนนั้นพูดดีเอามาเป็นแบบอย่างนี่เขาเรียกว่าตาในใช้ถูกใช้เป็นสื่อที่ถูกต้องคือใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษตัวเองไม่เกิดทุกข์กับตัวเองหูก็มากันฟังเสียงที่ดีฟังเสียงสวดมนต์ฟังเสียงให้พรฟังเสียงเทศฟังเสียงธรรมนี่เขาเรียกว่าใช้หูให้เป็นประโยชน์ไม่ใช้เงี่ยหูฟังใครจะนินทาใครจะให้ร้ายคนนั้นก็พูดอะไรกระแสะเข้าไปใกล้ๆเราจะได้ยินบ้างเขาว่าอะไรเราจะได้ยินเนี่ยก็เราหูหาเรื่องแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีเราต้องพยายามควบคุมตาของเราหูของเราจมูกลิ้นกายใจนี่ต้องควบคุมให้ได้การฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาเนี่ยจะควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ให้อยู่ในทิศทางที่ดีมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีตาก็พยายามจะมองในสิ่งที่ดีหูก็พยายามจะฟังในสิ่งที่ดีจมูกลิ้นกายใจก็พยายามจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าเราต้องใช้ให้เป็นถ้าใช้ไม่เป็นมันเกิดทุกข์เกิดโทษทันทีนั้นมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษทุกอย่างมันมีสองด้านมันมืดกับสว่างถ้ามืดเราก็มองอะไรไม่เห็นพอสว่างเราก็เห็นหมดเห็นไหมมันก็ที่เดียวกันนั่นแหละมืดก็อยู่อาศัยแสงสว่างพอแสงสว่างมาความมืดก็หมดไปหายไปสติปัญญาของเราก็เหมือนกันใหม่ๆมันไม่เห็นมันไม่เกิดพอเราพัฒนาไปมันทำไปมันฝึกฝนไปแล้วเดี๋ยวความสว่างมันก็ปรากฏมันเห็นหมดเห็นกายเห็นใจตัวเองนั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นคิดก็เห็นมันเห็นการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองก่อนคิดก่อนทำก่อนพูดมันใคร่ครวญไต่ตองว่ามันดีไหมถูกไหมมันให้ทุกข์ให้โทษไหมผลของมันมันจะใคร่ครวญไต่ตองถ้ามีสติมีปัญญามีสมาธิมันจะพิจารณาก่อนคิดก่อนพูดก่อนทำแล้วคนไม่มีสติปัญญาคิดก่อนพูดก่อนทำก่อนแล้วจึงนึกได้ภายหลังว่าเราไม่ควรพูดเราไม่ควรทำเราไม่ควรคิดแต่สายเสียแล้วทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วแก้ไขไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทำโดยไม่คิดพูดโดยไม่คิดคือไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาใคร่ครวญไตรตรองดังนั้นการฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาจะเป็นการควบคุมที่ถูกต้องกายวาจาใจของเราให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานในทางที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐินั่นหลักของพุทธศาสนาเนี่ยว่าธรรมจึงสอนให้เรามีสติถ้าสติคือตัวรู้ไงรู้อะไรรู้ตัวเองรู้ความคิดรู้การกระทำรู้คำพูดของตัวเองไม่ใช่รู้อย่างอื่นรู้อย่างอื่นนั้นมาแก้ไขอะไรไม่ได้แต่รู้ตรงนี้มาแก้ไขได้แก้ไขความคิดของตัวเองได้คิดไม่ดีก็แก้ไขให้มาคิดดีได้พูดไม่ดีก็แก้ไขให้พูดดีได้ทำไม่ดีก็แก้ไขให้เป็นคนที่ทำดีได้เนี่ยมันมีประโยชน์ตรงนี้นั้นธรรมะจึงเป็นของตัวเรามาแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองไม่ใช่มองคนอื่นธรรมะไม่ใช่มองคนอื่นมองที่ตัวเราเอาตัวเราเป็นจุดศูนย์กลางในการปฏิบัติจึงโอปัญญิโกน้อมก็มาดูกายดูใจมีลมหายใจก็ดูให้เห็นว่าลมหายใจของเราเป็นลักษณะอย่างไรเข้าไปออกมา
มีความสั้นมีความยาวมีความหยาบมีความละเอียดมีความปราณีตมีความเบามีความสบายอย่างไรขณะที่ลมหายใจผ่านเข้าไปที่สองช่องจมูกมันเข้าไปถึงไหนมันสั้นไหมยาวไหมบางครั้งมันก็ยาวบางครั้งมันก็สั้นบางครั้งมันก็ถี่บางครั้งมันก็ห่างบางครั้งมันก็หยาบบางครั้งมันก็ละเอียดเราก็กำหนดดูเรื่อยไปจับลมหายใจเป็นหลักดูไปดูมาดูไปดูมาลมหายใจก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นสติก็มากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดจิตก็นิ่งจิตไม่ไปไหนเลยอยู่กับลมหายใจเริ่มเป็นสมาธิแล้วพอจิตอยู่กับลมหายใจไม่ไปที่อื่นจิตก็เริ่มเบาเริ่มสบายไม่มีอดีตเข้ามารบกวนไม่มีอนาคตเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่กับปัจจุบันเราก็ฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกจนจิตของเรานั้นเข้าสู่สภาวะของความสงบเราก็รักษาความสงบของจิตไว้เราเคยทำอย่างไรพิจารณาอย่างไรที่เกิดความสงบเราก็รักษาความสงบของเราไว้นั่งก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบนอนก็สงบทำอะไรก็สงบนั่นแหละเป็นการพัฒนาจิตของตัวเองถ้าคนเราส่วนใหญ่ไม่ได้พัฒนาปล่อยให้มันคิดตามความอยากความต้องการมาคิดอะไรก็ปล่อยให้มันคิดไปไม่เคยรู้ว่ามันคิดอะไรนี่เขาเรียกว่าสติเราไม่มีมันคิดโดยที่เราไม่รู้เลยมันคิดอะไรคนมีสติเขารู้ว่าคิดอะไรคิดดีก็รู้คิดชั่วก็รู้คิดรักก็รู้คิดชังก็รู้คิดโลภคิดโกรธรู้หมดไม่เห็นจิตตัวเองคนเรานี่ไม่ค่อยเห็นฉะนั้นพระพุทธเจ้าเรื่องของธรรมะคือเรื่องของตัวเราเราต้องมาทบทวนดูพิจารณาดูที่ตัวเราคนอื่นก็จะเป็นยังไงก็ช่างไม่ต้องไปสนใจสนใจเรื่องของตัวเองนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรคิดอย่างไรมารู้ที่ตัวเราถ้าเรารู้มากๆเข้าเนี่ยก็เรียกว่าฉลาดมันฉลาดรู้จักอารมณ์ตัวเองความโลภเกิดก็รู้ทันทีความโกรธขึ้นเกิดขึ้นก็รู้ทันทีว่านี่มันโกรธแล้วความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วความไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้วมันเห็นเลยไม่ทันได้แสดงออกมาก็เห็นก่อนสามารถระงับไว้ก่อนไม่ให้มันแสดงออกมาทางกายทางวาจานี่เขาเรียกว่าเราสามารถระงับอารมณ์ของตัวเองได้อารมณ์ของความโลภอารมณ์ของความโกรธอารมณ์ของความหลงเพราะเราเห็นอยู่ทุกขณะถ้าเราไม่เห็นเราก็ไม่สามารถจะควบคุมมันได้ มันก็แสดงออกมาว่าโลภอยากได้ของคนอื่นก็ไปแย่งไปชิงไปลักไปขโมยไปจี้ไปปล้นเห็นไหมเดือดร้อนกันหมดเพราะเราไม่สามารถยับยั้งได้เราไม่รู้โกรธเกิดขึ้นก็ไม่รู้ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาไปเอาชีวิตเขาเราก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าความโกรธมันเกิดขึ้นรู้ไม่ทันเพราะเราไม่เคยฝึกไว้เลยตัวรู้ไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาคือตัวละความโลภละความโกรธมันไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้พัฒนาทั้งคนที่เขาพัฒนาแล้วพอโกรธเกิดขึ้นปั๊บเขาก็ละได้เลยโลภเกิดขึ้นเขาก็ละได้เลยไม่มีทางแสดงออกไม่มีโอกาสได้แสดงออกเพราะเขารู้เท่าทันนี่ก็เรียกว่าการปฏิบัติผลของมันคือความสงบความสุขไม่เดือดร้อนกายก็ไม่เดือดร้อนใจก็ไม่เดือดร้อนนี่คือผลของการปฏิบัติคนที่ไม่ปฏิบัติมันก็เร่าร้อนวุ่นวายทำไปแล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษไปอยู่ในคุกในตารางทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเสียหายลักขโมยจี้ปล้นผิดศีลทำให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นองค์ประกอบว่าทำไมเราต้องมาปฏิบัติตั้งสติให้ดีสติคือตัวรู้ปัญญาคือตัวละความโลภรู้ความโลภแล้วก็ละรู้ความโกรธแล้วก็ละรู้เท่าทันความหลงแล้วก็
ทำความรู้ให้มากขึ้นเพื่อกระจัดความหลงความไม่รู้นั่งไม่รู้เดินไม่รู้กินไม่รู้นอนไม่รู้เนี่ยมันจะหมดไปตัวรู้มันจะเข้ามาแทนที่เราก็กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเนี่ยคือมีพุทธะอยู่ในใจ มีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วก็เป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดนั้นธรรมะได้เป็นของที่เราจะต้องศึกษาเมื่อศึกษารู้แล้วก็นำมาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่เราชาวพุทธละเลยนะเรียนรู้แล้วไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ปฏิบัติผลของมันก็ไม่เกิดขึ้น มันไม่มีผลเราก็นึกว่าธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่มีจริงพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงเราก็เลยลังเลสงสัยอยู่ตลอดบางคนก็เลยไม่คิดจะทำบุญไม่คิดจะละบาปเพราะไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกสวรรค์นิพพานมีจริงคือไม่พิสูจน์ ไม่พิสูจน์ตามคำสอนที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าท่านจงมาดูเถิดคือการมาปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองที่พระองค์บอกว่าคำสอนของเราเธออย่าพึงเชื่อแต่อย่าพึงปฏิเสธคือไม่ให้เชื่อโดยตรงอย่าพูดแล้วเชื่อเลยแต่อย่าพึงปฏิเสธให้ลองปฏิบัติดูตามนั้นปฏิบัติให้ถึงที่สุดตามนั้นแล้วเมื่อไม่เจอนั่นแหละจึงจะไม่เชื่อ แต่ถ้าปฏิบัติแล้วเจอเราก็เชื่อมีศรัทธานี่เขาเรียกว่าเราปฏิบัติแล้วเห็นผลผลคือความสงบความสบายกายสบายใจอันนี้เราต้องพยายามฝึกตัวเองถ้าเราไม่ฝึกฝนตนเองไม่มีใครฝึกให้เราพุทธเจ้าบอกเราต้อง พิจารณาที่ตัวเราบ่อยๆเราจึงสอนตั้งแต่ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวก็ต้องมีตัวรู้มีสัมปชัญญะพร้อมตลอดเวลาว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรควบคุมตัวเองควบคุมความคิดควบคุมการกระทำคำพูดของตัวเองไว้ให้อยู่ในกรอบของศีลของธรรม แล้วมันจะไม่เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ชาวพุทธเราละเลยไม่ค่อยได้ขนขวายไม่ค่อยได้แสวงหาทานเราก็ให้กันเป็นประจำแต่ก็ให้แต่วัตถุทานในเบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ทานที่เหนือกว่านั้นคืออภัยทานเราก็ไม่เคยได้ให้ทั้งที่มันมีอานิสงส์มากกว่า วัตถุทานให้ข้าวให้น้ำให้ยกจารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยเรียกว่าอภัยทานความไม่เครียดไม่โกรธไม่ช้าไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอันนี้เราไม่ค่อยได้ให้ทั้งที่มันมีอานิสงส์มากกว่าแต่คนทั่วไปก็ให้แก่วัตถุเนี่ยเราก็สอนกันอยู่แค่นี้เองทำกันอยู่แค่นี้ และที่เหนือไปกว่านี้มีอานิสงส์มากกว่านี้เราก็ไม่ทำเนี่ยเราขาดปัญญาขาดความรอบรู้ว่าอะไรที่ควรทำเราก็ไม่ได้ทำเราให้ทานให้แต่วัตถุพยาทานไม่ให้ธรรมทานเราไม่ให้ให้สติให้ปัญญาให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเราไม่ก็ได้ให้ไม่ได้ปลูกฝังกันไว้ สอนแต่เรื่องทำมาหากินแต่ไม่ได้สอนเรื่องว่าเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเรามีความสุขทั้งกายทั้งใจทรัพย์สินสมบัติมันก็อยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราวมันได้อยู่กับเราตลอดไปเราก็ไม่ได้อยู่กับมันตลอดไปไฟไหม้มันก็ไปน้ำท่วมมันก็ไปโจรขโมยมาช่วงจริงก็ไปหมดไม่เหลือเลย มันไม่ได้คงทนถาวร
สิ่งที่ถาวรเราไม่ได้ทำนั่นคือทรัพย์ภายในอริยทรัพย์ฐานศีลภาวนาเป็นต้นนี่เป็นของเราน้ำก็ท่วมไม่ได้ไฟก็ไหม้ไม่ได้โจรก็เอาไปไม่ได้ของเราโดยตรงที่เราทำนี่เขาเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐไม่มีใครมาช่วงชิงเอาไปได้แต่ทรัพย์ภายนอกนั้นแก้เว้นเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องสามีภรรยายังถูกแย่งเอาไปได้ไฟเอาไปได้น้ำเอาไปได้ลมเอาไปได้โจรขโมยเอาไปได้มันไม่ใช่ของเราแต่บุญกุศลนี่ของเราแต่เราไม่ทำไม่สร้างเนี่ยสติปัญญาตรงนี้เรายังไม่เกิดชาวพุทธเราได้แต่อยู่ภายนอกแต่บุญภายในจริงๆมันยังไม่เกิดมันทำยังไงให้มันเกิดได้ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมมาวัดก็มาหัดทำกายทำใจของเราให้สงบบ้าง อยู่บ้านเราไม่มีเวลาทำเวลาเรามีน้อยไหนจะลูกไหนจะครอบครัวไหนจะทำการงานภาระมันเยอะจะมานั่งปล่อยวางนั่งหลับหูหลับตาเขาก็บอกว่าไปวัดเถอะอยู่ทำไมบ้านมาอยู่บ้านนั่งหลับหูหลับตามาอยู่วัดดีกว่าชาวบ้านเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาไม่เข้าใจแต่คนที่เข้าใจเขาไม่ว่าเขาว่าดีเพราะอะไรเพราะการนั่งหลับหูหลับตานั้นมันทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเราควบคุมไม่ได้เป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเราสามีก็คุมไม่ได้ลูกก็คุมไม่ได้ทรัพย์สมบัติก็คุมไม่ได้ตัวเราเองก็คุมไม่ได้ไม่สามารถจะคุมมันได้มันเป็นไปตามวัฏจักรของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนไปสู่ที่ดับหมดจะเกิดเท่าไหร่ก็ดับเท่านั้นเราไม่สามารถจะยับยั้งจะฝ่าฝืนสิ่งเหล่านี้ได้มันเป็นกฎของธรรมชาติงั้นถ้าเรารู้กฎของธรรมชาติแล้วใจของเราก็สบายเมื่ออะไรมาเกิดขึ้นมาเราก็อ๋อมันเป็นธรรมชาติแม่เราตายพ่อเราตายเพื่อนเราตายสามีเราตายภรรยาเราตายลูกเราตายแม้ตัวเราจะตายก็เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าเป็นธรรมชาติของหมู่สัตว์เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องตายไม่มีใครหนีความตายพ้นเนี่ยพอเรายอมรับแล้วใจมันสบายไม่กังวลไม่ห่วงเนี่ยมันต่างกับคนที่ห่วงคนที่ไม่เคยทำคนที่ไม่ได้พิจารณาเห็นความอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอะไรเกิดขึ้นมาเอาทำไมต้องเป็นเราเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นญาติเราเป็นตัวเราที่จริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นเหมือนกันหมดมันอยู่ที่ว่าใครจะไปก่อนไปหลังไปช้าไปเร็วเท่านั้นเองแต่ผลมันไม่แตกต่างกันเลยคือไปเหมือนกันเราจะไปยังไงให้สบายไปยังไงให้สงบไปยังไงแล้วให้มีความสุขนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องศึกษาคนที่จะไปสบายไปสงบต้องมีธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติคือทำใจยอมรับธรรมชาติได้แล้วไม่กังวลไม่ห่วงไม่ห่วงโลกห่วงหลานไม่ห่วงทรัพย์สมบัติไม่ห่วงตัวเองไม่ห่วงใครทั้งสิ้นนั่นก็เรียกว่ารู้จักธรรมชาติเมื่อจิตใจมันไม่ห่วงจิตใจมันก็สบายถึงเวลามันก็ทำจิตว่างอะไรเกิดขึ้นมาก็ทำจิตว่างจิตสงบไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเมื่อเป็นเช่นนี้ใจก็สบายใจก็เป็นสุขนี่ก็เรียกว่าคนที่ฉลาดฉลาดที่จะทำใจตัวเองให้เป็นสุขนั้นคนที่ทำได้อย่างนี้จะต้องมี
มีอะไรมีสติมีสมาธิมีปัญญาถ้าคนขาดสามอย่างนี้ไม่สามารถจะทำได้ถึงเวลาแล้วทำไม่ได้ถ้าคนเราต้องฝึกไม่ใช่จู่ๆจะทำได้มันทำไม่ได้ยิ่งสมัยนี้ยิ่งทำยากกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยโอ้มันยั่วยุทุกวันมันร้อยรัดเอาไว้ไปไหนไม่ได้จะออกจากบ้านมาสักวันสักคืนหนึ่งอย่างวันพระเนี่ยมาถืออุโบสถสักวันสักคืนหนึ่งก็มาไม่ได้มีเครื่องร้อยรัดอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานไปไหนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ไม่สามารถจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้เพราะเครื่องร้อยรัดมันรัดไว้มันแกะไม่ออกมันผูกไว้ผูกคอผูกมือผูกขามันผูกไว้หมดมันดึงรั้งไว้ไปไหนไม่ได้นั่นคนที่มาวัดได้มาถือศีลได้มาปฏิบัติได้คนนั้นถือว่าเป็นผู้ขวนขวายที่จะออกจากบ้านจากเรือนแม้ชั่วขณะหนึ่งครู่หนึ่งก็ยังดีเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยหัดจะหัดออกมาก่อนที่เราจะต้องออกจริงๆหัดจากซะก่อนก่อนที่เราจะจากกันจริงๆจากสามีจากภรรยาจากลูกจากบ้านหัดจากซะก่อนแต่ถึงเวลาแล้วมันไม่เดือดร้อนเรารู้แล้วว่าจากกันมันเป็นยังไงทำใจยังไงวางใจยังไงทำใจให้สงบทำใจให้เป็นกลางไม่มีอะไรเป็นของเราพิจารณาอยู่เนืองๆสามีก็ไม่ใช่ของเราลูกก็ไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่ของเราตัวแม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเนี่ยเขาให้อาศัยมาทำความดีก็เป็นมนุษย์เนี่ยอายุก็ไม่ได้ยืนยาวเท่าไหร่บางคนก็อายุสั้นเหตุปัจจัยที่ทำมาต่างกันบุญกุศลที่ทำไว้มาต่างกันคนไหนที่ทำบุญมามากก็อายุยืน80 ปี90 ปี100 ปีหรือเกินกว่านั้นคนไหนทำบุญมาน้อยอายุก็สั้นบางคนแค่วันเดียวบางคนแค่ชั่วโมงเดียวบางคนแค่เดือนเดียวปีเดียวไปแล้วอายุสั้นทำบุญมานิดเดียวได้เกิดเป็นมนุษย์บุญของความเป็นมนุษย์มีอยู่นิดเดียวนั้นมันต่างกันตรงนี้โยมถ้าเรามัวประมาทมันไม่ได้อะไรไปอายุมนุษย์ไม่ได้ยืนยาวมากยังสมัยปัจจุบันนี้อุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บที่มันรวดเร็วเป็นปุ๊บปั๊บไปแล้วมันทันได้ตั้งตัวตั้งหลักอุบัติเหตุก็โครมเดียวไปแล้วเสี้ยววินาทีเดียวเขามีทุกวันมีตัวอย่างทุกวันโยมเราไม่ได้ย้อนไปดูไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่สนใจที่จริงถ้าเราน้อมเข้ามาก็มันเป็นธรรมะไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตนี้ชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงทุกคนต้องไปสู่ที่ตายเหมือนกันนะเรากำลังเดินกำลังก้าวเข้าไปสู่ความตายทุกคนถ้าชาวโลกจะพูดถึงเรื่องตายเนี่ยไม่มีใครอยากได้ยินพูดทำไมเป็นรางที่ไม่ดีเป็นรางร้ายคนไหนพูดถึงความตายเป็นรางร้ายที่จริงไม่ใช่ทางธรรมะถือว่าเป็นเรื่องดีเตือนสติบ่อยๆจะได้ไม่ประมาทคนไหนนึกถึงความตายบ่อยๆคนนั้นฉลาดคนไหนไม่นึกถึงเลยคนนั้นไม่ฉลาดประมาทไม่ทำความดีแล้วคนไหนนึกถึงความตายเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วทำความดีดีกว่าเอาอะไรไปไม่ได้ทิ้งหมดจะทำมาทั้งหมดทั้งชีวิตนี้เอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้บนโลกนี้ของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราแต่บุญนี่ของคู่เรามันนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติบุญเป็นผู้พาไปเหมือนที่เราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยบุญเป็นผู้พาเรามาเราเคยสร้างเราเคยทำไม่เกิดมาครบถ้วนอาการ32เนี่ยตาไม่บอดหูไม่หนวกแขนขาไม่พิกลพิการไม่บ้าใบ้
ไม่เสียสตินี่แสดงว่าเราทำบุญมาดีบุญนั้นหนุนนำให้เราเกิดมาสมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ลองมองย้อนไปสิชีวิตที่ไม่สมบูรณ์เกิดมาพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนเป็นโรคมีมากมายนับไม่ถ้วนมันต่างกันตรงไหนตรงที่เขาทำคำของเขาว่าทำบาปเอาไว้บาปมันให้ผลเกิดมาต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็เยอะแยะเป็นภาระของพ่อแม่เป็นภาระของญาติพี่น้องนั่นเพราะอะไรเพราะบาปที่เขาทำไว้มันให้ผลเกิดมาแล้วหาความสุขหาความสบายไม่ได้เลยถ้าเราเนี่ยเกิดมามีความสุขมีความสบายแต่เรายังนิ่งนอนใจไม่แสวงหาต่อไม่ทำต่อหมดเพิกเฉยฐานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่ปฏิบัติแล้วเราจะเอาอะไรไปเราจะได้อะไรไปชีวิตนี้แล้วเกิดมาแล้วก็ขาดทุนของความเป็นมนุษย์หมดในชาตินี้ชาติต่อไปไม่ได้แล้วอยากจะเป็นมนุษย์ก็เป็นไม่ได้อย่าว่าจะไปสวรรค์เลยมนุษย์ยังไม่สามารถที่จะไปได้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยฐานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไม่มีจะเป็นมนุษย์ได้อย่างไรเป็นไม่ได้มนุษย์ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาสวรรค์ก็ต้องมีทานมีศีลมีภาวนายกกิจของตัวเองให้สูงขึ้นถ้าสิ่งเหล่านี้อาศัยองค์ประกอบคือบุญดังนั้นถ้าเราไม่ทำบุญเราจะไปทำอะไรเราปล่อยให้มันหมดไปวันหนึ่งชีวิตของเราก็สั้นลงแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าชีวิตของเราจะจบลงเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้บ่ายนี้ค่ำนี้กำหนดไม่ได้พูดกันอยู่ดีๆบางคนนั่งคุยกันอยู่ดีไปซะแล้วไม่ทันได้สั่งเสียล่ำลาจากกันไปซะแล้วนั่นน่ะโมประมาทไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอยู่ด้วยความไม่ประมาทคนที่ไม่ประมาทคือคนที่สะสมความดีไว้ตลอดนึกเสมอว่าความตายเราเลือกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะทำความดีได้เลือกที่จะเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีได้หมดแต่ความตายเราเลือกไม่ได้ว่าจะตายเมื่อไรตายอย่างไรกรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วคนเราที่ตายนี่กรรมเป็นเครื่องกำหนดคือกรรมที่ตัวเองทำเอาไว้นั่นแหละมาเป็นเครื่องกำหนดมาบางคนอายุน้อยบางคนอายุยืนก็มาจากกรรมนั่นแหละบางคนพิกลพิการก็มาจากกรรมบางคนที่ตายไปเขาตายไปด้วยกรรมคือการกระทำของตัวเองกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจตั้งแต่อดีตส่งผลมาปัจจุบันปัจจุบันก็ส่งผลไปสู่อนาคตมันสืบเนื่องกันมาเหมือนเมื่อวานนี้ก็ส่งผลมาถึงวันนี้ก็ส่งผลไปสู่พรุ่งนี้มันเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันตอนนี้ก็อดีตไม่มีไม่ใช่ถ้าอดีตไม่มีเมื่อวานก็ต้องไม่มีเมื่อวันซืนก็ต้องไม่มีพรุ่งนี้ก็ต้องไม่มีที่มันมีเพราะมันเกี่ยวเนื่องกันเพราะมันมีวันนี้เมื่อวานมันเลยมีเมื่อวันเสาร์มันเลยมีพรุ่งนี้มีเมื่อรืนนี้มีทำมาเกี่ยวเนื่องกันมาตลอดแล้วคนเราทุกวันเนี่ยนึกว่าชาติที่แล้วไม่มีชาติหน้าไม่มีแล้วทำไมปีหน้ามันมีโยมทำไมพรุ่งนี้มันมีมันมาจากไหนเหมือนกันโยมชาติที่แล้วปีที่แล้วชาตินี้คือปีนี้ชาติหน้าคือปีหน้ามันมีหมดแหละมาเกี่ยวเนื่องกันนั้นพระเจ้าจึงสอนให้เราเชื่อเรื่องกรรมที่เราทำไม่มีใครทำให้เราที่เราเกิดเนี่ยเราเป็นผู้ทำมันทั้งหมดไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่เกิดมานี่ด้วยอำนาจกรรมที่ตัวเองทำไว้ทั้งนั้นแต่กรรมนี้เราสามารถเลือกได้เลือกจะทำกรรมดีได้ละกรรมชั่วได้พระเจ้าสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใส
นี่เป็นคำสอนที่พระเจ้าสอนย่อๆสำหรับชาวพุทธเราคือให้ละบาปบำเพ็ญบุญแล้วก็ทำจิตให้ผ่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาทำจิตให้ว่างให้สว่างให้สงบปราศจากความโลภความโกรธความหลงนั่นเองและสามประการเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราชาวพุทธเราต้องทำทุกวันมันเราทานอาหารทานข้าวทานน้ำเนี่ยเราทานทุกวันบางวันเนี่ยทานตั้งหลายมื้อบางคนทานทั้งวันแต่ทำบุญเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทำบางคนนานทีปีหนเทศกาลจึงจะได้ทำวันหยุดจึงจะได้ทำวันธรรมดาก็ไม่ทำถ้าจริงบุญทำได้ทุกวันไม่จำกัดการอากาลิโกการทำความดีนี่ไม่จำกัดรักษาศีลเมื่อไรก็เป็นบุญมนัสให้ทานเมื่อไรก็เป็นบุญมนัสภาวนาเมื่อไรก็เป็นบุญมนัสถ้าทำไมเราไม่ทำถามว่าทำงานเราภาวนาได้ไหมได้รักษาศีลได้ไหมรักษาได้ให้ทานได้ไหมได้ถ้าทำไมเราไม่ทำถามตัวเองก่อนนี่แหละเพราะเราพลาดโอกาสเรานึกว่าทานทำไม่ได้ศีลรักษาไม่ได้ภาวนาทำไม่ได้อยู่บ้านทำไม่ได้อยู่ที่ทำงานทำไม่ได้ไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดสติทำได้ทุกที่สมาธิทำได้ทุกเวลาปัญญาพิจารณาได้ทุกโอกาสบุญนี้เขามีโอกาสให้สร้างให้ทำทุกวันทุกเวลาทุกนาทีแต่เราละเลยปล่อยปละละเลยมองข้ามไม่สนใจใยดีดูว่ามันไม่สำคัญในชีวิตของเราเราอยู่ได้บุญนะไม่มีบุญอยู่ไม่ได้แล้วเราจะนึกว่าบุญไม่สำคัญอย่างไรชีวิตเราอยู่ได้เนี่ยมีลมหายใจได้เนี่ยเพราะบุญเท่านั้นหมดบุญเมื่อไหร่หมดลมหายใจเมื่อนั้นเพราะเราต้องนึกถึงว่าเราอยู่ด้วยบุญอาศัยบุญบุญเป็นผู้พามาเป็นผู้พาไปเราต้องสร้างสมอบรมมันสร้างมันทำบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญสวดมนต์ภาวนาเป็นบุญออกบวชเป็นบุญเราต้องทำมันให้มากขึ้นให้เพิ่มขึ้นบุญจึงจะหนุนนำเราไปไม่ใช่ปรารถนามาวัดมาทำบุญครั้งหนึ่งเพราะว่าปรารถนาจะไปนิพพานเชียวไปสวรรค์เชียวมันไปไม่ได้หรอกโยมครั้งเดียวถ้าจิตใจเราไม่ฝักใฝ่มันต้องทำหลายๆครั้งทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเมื่อเป็นนิสัยแล้วนั่นแหละมันจะพาเราไปบุญจะพาเราไปงั้นคนเราทุกวันนี้ก็เกียจคร้านเรื่องของการทำบุญทานก็ไม่ค่อยให้ท่านบอกไม่มีเวลาให้ทานแล้วทานให้ได้ตั้งหลายอย่างให้ตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานให้ทำเป็นทานมันให้ได้ตั้งหลายอย่างโยมเราจะให้อย่างไหนนะให้อภัยทานนี้ไม่ต้องเสียทรัพย์ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปปฏิบัติตื่นขึ้นมาก็ให้เลยวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่พยาบาทใครสมาทานเลยเห็นไหมบุญเกิดแล้วถ้ามาจะให้ไม่ได้ทำไม่ได้เราไม่ทำกันเองไม่ให้กันเองไม่ขนขวายกันเองแล้วก็บอกฉันไม่มีเวลาทำบุญไม่ว่างน่าเสียดายจริงๆที่เราขาดสติขาดปัญญาในการทำบุญกันในกว่าทานต้องไปให้ที่วัดศีลต้องไปรักษาที่วัดภาวนาต้องไปทำที่วัดไม่ใช่วัดเป็นสถานที่อบรมอบรมให้โยมไปทำที่บ้านทำที่ทำงานทำได้ทุกที่มาสอนว่าเวลาเดินทำอย่างไรนั่งทำอย่างไรนอนทำอย่างไรกินทำอย่างไรให้เกิดบุญแล้วก็เอาไปใช้เอาไปทำเอาไปปฏิบัติที่บ้านก็ทำได้ที่ทำงานก็ทำได้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำได้หมดแต่เราไม่ทำเนี่ยน่าเสียดายที่เรามีสติปัญญาน้อย
ราะเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมไว้เรามาวัดก็นึกว่าคนทำดีจะต้องมาทำที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่วัดเป็นศูนย์กลางศูนย์รวมฝึกฝนให้คนเป็นคนดีมาบอกว่าทำยังไงมันจะได้บุญมาบอกแล้วก็เอาไปทำออกจากวัดนี่ก็ไปทำที่บ้านไปทำที่ทำงานนอนก็ทำได้หลับก็ทำได้ตื่นก็ทำได้ทำได้หมดเลยบุญเนี่ยไม่ใช่บุญเฉพาะมานั่งหลับตาอันนี้เป็นวิธีเท่านั้นเองว่าเวลาเราหลับตาแล้วเราควรทำใจยังไงเวลาเราลืมตาแล้วเราควรทำใจยังไงเป็นวิธีฝึกเพื่อนำไปใช้ในชีวิตของเราเวลาเราอยู่บ้านเราไม่ได้นั่งเราเดินเราก็ทำได้เรายืนเราก็ทำได้เราอาบน้ำเราก็ทำได้เราเข้านอนเราก็ทำได้เราล้างเวลาเราสวดมนต์ภาวนาก่อนหลับก่อนนอนตื่นขึ้นมาก็ทำได้ก่อนหลับไปก็ทำได้ถ้าทำได้หมดจึงว่าอากาลิโกไม่จำกัดการถ้าคนเราไปจำกัดสิทธิ์ตัวเองถ้าจะทำบุญต้องมาที่วัดไม่ใช่นั่นคนเราเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ไม่มีเหตุผลเหตุผลไม่เพียงพอศาสนาพุทธเป็นศาสนาของผู้มีปัญญามีเหตุมีผลมีเหตุแล้วก็มีผลรองรับทำบาปก็ผลของบาปก็คือทุกข์ทำบุญบุญของผลคือความสุขมันมีที่รองรับอยู่แล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณาที่ตัวเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดว่าการทำบุญนั้นไม่ใช่มาวัดอย่างเดียววัดเป็นส่วนรวมที่เราทำได้ง่ายมาแล้วมีเหตุมีปัจจัยมีพระเป็นผู้นำนะถ้าอยู่บ้านเราไม่มีผู้นำอยู่ที่ทำงานเราไม่มีผู้นำที่แต่เมื่อเราอยู่บ้านเราต้องฝึกตัวเองนะเราต้องนำตัวเองให้ใครนำเราไม่ได้เราต้องนำทำต้องฝึกฝนไว้ถึงเวลาต้องทำเวลานี้สวดมนต์เวลานี้นอนเวลานี้ภาวนาเวลานี้ทำอะไรเวลานี้เราต้องแบ่งให้เป็นถ้าแบ่งไม่เป็นนะมันเสียหมดเวลามันเสียหมดจบถ้าแบ่งเป็นนะเวลามันมีประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยเราแบ่งให้ถูกนอนกี่ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงอยู่กับครอบครัวกี่ชั่วโมงอยู่กับตัวเองกี่ชั่วโมงเราสามารถแบ่งได้หมดเลยโยมแต่เราไม่แบ่งเองเราไปปนกันหมดไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นก็เอามารวมกันหมดเราไม่เคยแบ่งเลยว่าเวลานี้เป็นเวลาครอบครัวนะอยู่กับครอบครัวเราทำเพื่อครอบครัวเวลานี้ทำเพื่อตัวเองสวดมนต์ภาวนาหน้าที่ของเรานี่คือตัวเราเองทำให้ตัวเองทำไมเราจะทำไม่ได้โยมเราแบ่งได้หมดแหละตั้ง24ชั่วโมงให้ที่ทำงานไปกี่ชั่วโมงวันหนึ่งให้ครอบครัวกี่ชั่วโมงให้ตัวเองกี่ชั่วโมงเราตั้งโปรแกรมไว้ได้โยมแล้วมันจะได้ผลเราไม่ปล่อยปละละเลยไปตามความคิดของตัวเองเวลานั่งเวลาสวดมนต์เวลาเดินจงกรมไม่ให้แก่ตัวเองเลยสวดมนต์ไม่เอาแล้วมากไปแล้วแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงนี่โอ้มากเวลาเอาไปทำอย่างอื่นนี่ตั้งหลายชั่วโมงเรามาทำความดีนี่แค่ไม่กี่นาทีบอกมันมากไปเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันโยมที่จริงของดีเนี่ยต้องทำมากๆสวดมนต์ภาวนาเนี่ยต้องทำมากๆเช้าเย็นเช้าเย็นนี่ต้องทำตลอดเช้าชั่วโมงเย็นชั่วโมงนึงนี่ถือว่าน้อยมากแล้วนะเช้าก็เนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็มาสวดมนต์ภาวนาสักชั่วโมงนึงสวดมนต์ด้วยภาวนาด้วยรวมเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาทำกิจการงานต่างๆแล้วก็ไปทำงาน
มันไม่ได้อยากเย็นแสนเข็นอะไรเลยเย็นก็ก่อนนอนก็ขอเวลาชั่วโมงหนึ่งสวดมนต์ภาวนาของเราแค่นี้เองเบาๆสบายสบายวันละ2 ชั่วโมงเช้าเย็นเช้าเย็นสะสมไปทุกวันทุกวันมันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นไหมเดือนนึงก็หลายชั่วโมงไปอีกก็หลายไปหลายวันนับเป็นวันก็หลายวันเห็นไหมถ้าเราไม่ทำเลยนะไม่ได้อะไรเลยขาดทุนเราชอบไม่ขาดทุนทุนของความเป็นมนุษย์ไม่เหลือหายเกลี้ยงไม่ได้เลยเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วขาดทุนนี่เขาเรียกว่าเราลงทุนแล้วขาดทุนย่อยยับฉะนั้นเราต้องอย่าให้ขาดทุนความเป็นมนุษย์ต้องรักษาไว้ทานศีลภาวนาต้องมีฉะนั้นเรามาวัดนี่มาฝึกฝนอบรมแล้วนำไปใช้ในชีวิตของเราคนที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทำบ่อยๆและศรัทธามันจะเพิ่มขึ้นศรัทธาในการให้ทานศรัทธาในการรักษาศีลศรัทธาในการสวดมนต์ภาวนาศรัทธาในการบวชการปฏิบัติมันจะเพิ่มขึ้นเหมือนนักบวชเหมือนกันนะยกตัวอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อก่อนท่านกาจะบวชไม่กี่วันอย่างมากก็พรรษาหนึ่ง3 เดือนพอท่านบวชแล้วท่านปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาทุกค่ำเช้าบางวัดสวด3 เวลาเช้ากลางวันเย็นสวดแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมปฏิบัติตลอดวันพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปศรัทธามันเพิ่มจาก3 เดือนกลายเป็น3 ปีจาก3 ปีกลายเป็น10 ปี20 ปี3ตลอดชีวิตโยมมาเพราะศรัทธามันเพิ่มทำไปทำไปสติปัญญามันเกิดมันมองเห็นทำให้เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความเลื่อมใสเนี่ยเพราะอะไรเพราะศรัทธามันเกิดแต่พวกเราเนี่ยศรัทธามันถอยเพราะเราทำน้อยวันหนึ่งทำสักครั้งหนึ่งศรัทธามันเลยน้อยลงน้อยลงมันไม่เกิดแต่ถ้าเราทำทั้งวันเนี่ยเดี๋ยวศรัทธามันเกิดเพราะอะไรเพราะมันเห็นพอที่เราทำนี่มันได้กับตัวเรามันได้ความสงบมันได้ความสุขความวุ่นวายมันหายไปทุกข์มันหายไปความรู้ความเข้าใจมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความรู้แจ้งในสังขารร่างกายมันเห็นเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาเห็นเป็นธาตุเป็นธรรมสติปัญญาศรัทธามันก็เพิ่มพูนไอ้ที่จะอยู่บ้านไม่อยู่แล้วโอ้อยู่บ้านก็ไม่ได้อะไรออกจากบ้านดีกว่าไปบวชไปปฏิบัติไปอยู่วัดมีเพื่อนเพื่อนปฏิบัติมากมายพอศรัทธามันเกิดแล้วมันก็ขวนขวายที่จะสร้างบุญกุศลให้เพิ่มขึ้นมากขึ้นจากศีล 5เป็นศีล 8เป็นศีล 10ถ้าเป็นผู้ชายก็ศีล 227แต่สมัยก่อนนี่ผู้หญิงก็เป็นภิกษุณีศีล 311 ข้อมีแต่ปัจจุบันมันหายไปเพราะภิกษุณีต้องได้การได้รับการบวชจากพระภิกษุด้วยภิกษุณีด้วย2 ฝ่ายซึ่งสมัยปัจจุบันไม่มีในประเทศไทยมันหายไปหมดแล้วไม่มีเหลือเหลือแต่พระภิกษุนั้นก็มีสิทธิ์ไม่ใช่ผู้หญิงทำไม่ได้ผู้หญิงก็ทำได้อย่างแม่บุญเรือนเนี่ยเป็นแบบอย่างอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยนามที่ปฏิบัติแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงก็สามารถทำได้หมดไม่ใช่ผู้ชายที่ถือศีล 227ทำได้ศีล 8ก็สามารถทำได้ศีล 5ก็ทำได้ทำไมพุทธการศีล 5ก็สามารถบรรลุพระอรหันต์ได้เมื่อบรรลุแล้วก็ออกจากบ้านจากเรือนทันทีไม่สามารถอยู่กับบ้านกับเรือนได้ออกไปบวชออกไปปฏิบัติแต่ตอนสำเร็จนั้นสำเร็จตั้งแต่ศีล 5อยู่ในศีล 5แล้วก็สำเร็จ
ก็มีมากมายนั้นไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้หญิงทําไม่ได้เด็กทําไม่ได้ทําได้หมดเมื่อก่อน7 ขวบมีสติปัญญาก็เป็นพระอรหันต์ได้แล้วสําเร็จได้แล้วนึกว่าสําเร็จแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็ก7 ขวบเนี่ยก็ถือว่ามีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมได้แล้วเห็นธรรมได้แล้วจะเริ่มต้นในการใช้สติใช้ปัญญาได้ครบถ้วนฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์ถ้าเราฝึกฝนอบรมก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เหมือนกันถ้าบุญกุศลนี่เราต้องสร้างเราต้องทำจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของตัวเองในการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะเคยไปวิริยะไปจนถึงอุเบกขาบารมีบารมี10 ทัศน์สมบูรณ์เมื่อไรก็สามารถไปสู่สวรรค์นิพพานได้เมื่อนั้นนั่นก็ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยของตัวเองถ้าเราไม่สร้างเราก็ไม่ได้อะไรไปงานวันนี้ที่เรามาสร้างเนื่องในวันพระก็ถือว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยของทุกท่านทุกคนท้ายสุดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขอให้บารมีที่ญาติโยมได้ตั้งใจสร้างตั้งใจทำจงสำเร็จผลคิดสิ่งใดวางสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้เข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะด้วยความเมตตานะคะของพระเสน่ห์เขมะกโมค่ะได้แสดงธรรมจบลงลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายสังฆทานอีกรอบหนึ่งนะคะจากสายทานศรัทธาของญาติธรรมค่ะเราก็ขอเชิญทุกท่านตั้งจิตตั้งใจถวายทานร่วมกันค่ะตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยามปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตะติยามปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุขอเชิญทุกท่านที่มีเครื่องสังฆทานเทธรรมประเคนได้เลยค่ะเวลาประเคนนั้นใช้2 มือค่ะโมทนานะคะให้พวกเราวันนี้ก็ได้ยอดนะคะยอดเตียงแล้วก็ห้องพระภิกษุสงฆ์โรงพยาบาลตากนั้นยอดมา18,000 กว่าบาทยอดเตียงก็ใกล้ตามเข้ามาเลยนะคะ 16,000 กว่าบาทแล้วค่าไฟได้เท่าไหร่ป้าแป๊วค่าไฟก็อีกนิดนึงอีก1,000เข้าเป้าหมายคือ 10,000 บาทนุ๊กค่ะถอดรองเท้าถอดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวถือกระเป๋าไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรตอนนี้นะคะญาติธรรมเราก็กำลังมาประเคนสังฆทานทายธรรมที่รายชื่อจะมีเพิ่มเติมอีกไหมค่ะเดี๋ยวให้ป้าแป๊วนะคะค่ะก็ค่าไฟก็ยังขาดอยู่อีกนิดหน่อยนะคะจะได้ตามเข้าเป้าแต่ถ้าเผื่อสมมติว่าได้มากกว่าเป้าเนี่ยเราก็จะได้ค่าไฟเดือนหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ100,000นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคิด
ของวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันพระได้ประมาณ 80,000 กว่าบาท 90,000 นะคะถ้ามันเกินยอดเกินหมื่นน่ะเกินหมื่นเราจะได้เฉลี่ยแล้วเราได้ค่าไฟที่จะถวายวัดนะคะที่จะช่วยเหลือค่าไฟวัดเนี่ยเดือนนึงก็จะได้ประมาณ 100,000 นะคะจากลานธรรมเรานี่แหละค่ะ 100,000 นะคะส่วนค่ะหลวงปู่หลอดเชิญเลยค่ะสำหรับท่านที่จะมาร่วมบุญนะคะในวันนี้นะคะก็ขอโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยในวันพระวันธรรมสวรรณานี้นะคะบุญทุกบุญที่ได้ในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นสำเร็จเป้าหมายเข้าสู่หนทางอันประเสริฐทุกท่านนะคะ เราได้ ทำบุญกันในเรื่องของบวชพระนะคะอุปสมบทพระภิกษุเนี่ยนะคะในการอุปสมบทพระภิกษุหมู่นะคะซึ่งจะมีในอาทิตย์หน้านะคะการอุปสมบทพระภิกษุนั้นนะคะก็จะมีทั้งหมด8รูปนะคะ8รูปแล้วก็มีสามเณรอีก1นะคะจะเห็นได้ว่าเรานั้นก็อยู่ในยุคนี้ต้องรีบทำบุญทำกุศลแล้วนะคะขอโมทนากับท่านชายไทยผู้โชคดีที่สุดในโลกนะคะที่จะได้มาเป็นเชื้อสายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะน่าปลื้มใจมากเลยนะคะโดยสมบูรณ์ในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันอันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งในบวรพุทธศาสนาเป็นวันที่เหมือนกับการระดมพลครั้งยิ่งใหญ่ครั้งที่ว่าซึ่งการที่จะนำพระธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประกาศนะคะทั่วโลกนะคะเริ่มต้นจากการประชุมพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหมด 1,250 รูปนะคะซึ่งมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายนะคะรูปที่สำเร็จพระอรหันต์ในตอนช่วงบ่ายในวันนั้นก็คือพระสารีบุตรนั่นเองนะคะพระสารีบุตรบวชมาได้15วันบรรลุธรรมที่ถ้ำสุกาลขาตาบนเขาคิชกูฏและตอนในช่วงเย็นๆก็เดินลงมาจากเขาคิชกูฏมาประชุมที่นะคะวัดเวฬุวันซึ่งอยู่ใกล้ๆนั่นเองนะห่างกันแม้ประมาณ20ประมาณไม่กี่กิโลนะคะลงมาจากเขาคิชกูฏมาวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในบวรพุทธศาสนาคิดดูนะคะพระอรหันต์ซึ่งเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทานะคะซึ่งเป็นพระที่พุทธเจ้าทรงอุปสมบทให้โดยลั่นวาจาเปล่งวาจานะคะหลวงพ่อสนองเคยเล่าให้ฟังนะคะว่าพระเหล่านั้นเนี่ยจะมีบาทมีอะไรครบพร้อมเลยแล้วก็ผมเนี่ยก็จะปลงเองเลยค่ะด้วยอานิสงส์แห่งการเป็นเอหิภิกขุของพุทธเจ้านะคะที่ท่านบารมีของพุทธองค์นะคะค่ะท่านี้ในวันนั้นนะคะเป็นวันที่ชุมนุมของพระภิกษุสงฆ์เป็นวันของพระธรรมเป็นวันแห่งความรักนะคะของชาวพุทธรักอะไรรักและเมตตานะคะไม่ใช่รักทั่วไปเป็นความเมตตามหาศาลที่จะนำพระธรรมคำสอนออกเผยแผ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนากับท่านพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บวชผู้อุปสมบทตั้งใจมาอุปสมบทเลยนะคะขอให้ท่านดีใจเถอะค่ะนะคะว่า ท่านเป็นเชื้อสายของพระพุทธองค์จะได้โดยสมบูรณ์แล้วนะคะในวันมาฆบูชาขออนุโมทนากับญาติพี่น้องทุกคนนะคะของท่านพระขาวเนี่ยแล้วก็ขอโมทนากับพวกเราทุกคนที่เป็นกำลังใจเนี่ยในขันทองอันเนี้ยเอามาใช้บวชพระช่วยกันนะคะบวชพระนี่ทุกครั้งพวกเราก็ไม่เคยแล้วเลยพวกเราก็ร่วมทำดีใจทุกครั้งนะคะแต่บอกไว้เลยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นผู้ที่มาอุปสมบทจะน้อยลงทุกทีว่าในช่วงระยะเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจเรามีโอกาสเนี่ยโอกาสที่เป็นมันนั่งอย่างมีความสุขที่ลานธรรมอ่ะอยากจะทำอะไรก็ทำนะคะให้ทำด้วยความศรัทธานะคะไม่ใช่ว่าทำนี่คือทำด้วยความศรัทธาด้วยเต็มเปี่ยมเต็มร้อยนะคะหมดตัวเลยแต่ไม่ได้หมดกระเป๋านะคะหมดตัวก็คือหมดด้วยกายวาจาใจด้วยศรัทธาเปี่ยมล้มในบวรพุทธศาสนานะคะด้วยความเข้าใจและเคารพในทานของท่านท่านจะทำ10บาท20บาทหรืออะไรนั้นนับเป็นมูลค่าไม่ได้นะคะเป็นค่าที่นับไม่ได้เป็นสิ่งที่มาจากศรัทธาของท่านที่เปี่ยมล้นจากใจมันวัดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราตั้งใจดีใจนะคะเราจะได้ถึงแม้ว่าเป้ายังไม่ถึงเป้านะคะสำหรับการที่หลวงพ่อพิรินท่านรับสร้างห้องพักโรงพยาบาลเราจะคอยรวมกันทีไปทีเรื่อยๆแล้วจะแจ้งยอดให้ท่านทราบทุกครั้งนะคะคุณแม่ขาขอความนาถอดรองเท้านะคะตรงนี้เป็นที่กราบไหว้บูชา
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยแม่ต้องถอดรองเท้าหน่อยค่ะคุณแม่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอโมทนากับทุกท่านเลยนะคะเราจะแจ้งยอดให้ท่านทราบนะคะแล้วก็หลวงพ่อพลินก็จะมันก็จ่ายไปแล้ว100,000นะคะวันนี้เราก็ได้มานะคะค่ะเดี๋ยวอันนี้เขาขอแลก ตอนนี้ขอเชิญทุกท่านนะคะตั้งใจรับพรค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโน มีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพร ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่โพธิละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้น เอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญ มณีโชติรโสยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะ ท่านจงเป็นผู้มีความโชคมีอายุยืนอภิวาทนาสีเลสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโธธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรเสพประการคืออายุวุฒะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม สัพพสังฆานุภาเวนาด้วยอานุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นความเมตตาของครูบาอาจารย์นะคะหลวงพ่อเสน่ห์เขมกโมค่ะ เดี๋ยวขอเชิญท่านทั้งหลายแผ่เมตตาแล้วก็กราบพระนะคะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญขอเชิญเตรียมตัวกราบพระพร้อมๆกันค่ะ ถ้านั่งท่าเทพธิดาได้นั่งเลยจะได้กราบได้สวยนะคะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง พุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากาโตภควตาธัมโม พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทา บิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพ